ค่ะมีถามนิดนึงความสัมพันธ์กับเอิร์กเป็นยังไงพี่คนก็มองว่าทำธุรกิจร่วมกันก็จริงๆรู้จักน้องเอิร์กก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะก็ดูผลงานของเขามาตลอดเลยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเอิร์กเขาก็เปิดคลินิกคาริสมาเขาก็เลยMessenger inbox เข้ามามาชวนพี่ลูกหมีหุ้นกับคลินิกซึ่งมันก็อยู่ในช่วงที่พี่กำลังมองหาการทำธุรกิจอื่นๆอยู่ซึ่งธุรกิจความงามก็เป็นอันนึงที่พี่สนใจพี่ก็เลยรวมหุ้นกับเอิร์กซึ่งแบบหุ้นกันยังไม่ถึงเดือนนึงเลยประมาณ3อาทิตย์ก็มีเรื่องก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนเราได้เช็คหรือว่าเรื่องนี้นั่งอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่บอกก็คือตามผลงานของน้องเอิร์กคือที่พี่มองชัดๆเลยเนี่ยเอิร์กเขาเป็นคนขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานในทุกๆงานของเขามากเราก็เลยมองว่าจุดดีตรงนี้ของเขามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปทำหุ้นกับเขาหรือว่าทำงานกับเขาซึ่งพี่ไม่มีเวลาบริหารแน่นอนแล้วพี่คุยกับน้องเอิร์กแล้วก็คือพี่ไม่สามารถบริหารงานได้เพราะพี่มีบริษัทเวลไฟสตาร์แล้วก็ VR Model อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าให้เอิร์กเขาบริหารภาพอย่างอื่นที่มองเราก็คุยกับน้องเราก็เลยมองภาพรวมเราไม่ได้เจาะลึกว่าเขานิสัยอะไรยังไงมากมายหรือว่าการเงินเขาเป็นยังไงหรือว่านิสัยที่ผ่านมาเป็นไงอันนี้เราไม่ได้มองจริงๆค่ะพอมันมีเรื่องเรากลัวโดนเราเป็นเชื่อมโยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะพี่ก็เรื่องเงินนะคะค่ะก็ต้องแยกเป็นส่วนๆก่อนนะคะเรื่องในเรื่องของการที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเนี่ยเราอย่างที่บอกเราเพิ่งได้3อาทิตย์เองที่เราลงทุนทำธุรกิจกันพี่กำลังจะต้องคุยกับทางครอบครัวของพี่ว่าความรู้สึกของครอบครัวเป็นยังไงว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่แฮปปี้ไหมที่จะยังต้องทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันส่วนเรื่องการเงินพี่กับเอิร์กไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ค่อนข้างมีความชัดเจนในการที่สัญญาหรือว่าเรื่องการทำงานเราคุยกันระดับนึงเบื้องต้นแล้วค่ะตรงพอมันมีข่าวนี้ความไว้ใจของเรามันน้อยลงไหมเราความไว้ใจพูดตรงๆว่าก็ยังไว้ใจน้องเอิร์กอยู่แล้วก็เรารู้จักเอิร์กมาระดับนึงแล้วก็ก่อนมีเรื่องเนี่ยลูกหมีได้พูดคุยกับเอิร์กแล้วก็จริงๆก่อนที่น้องเก๋จะเสียไปน้องเก๋โทรหาพี่ด้วยเราก็เลยมีข้อมูลนิดนึงด้วยก็ตอนนี้ก็ขอให้เขาแบบเข้มแข็งแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ในส่วนของพี่กับเอิร์กก็เดี๋ยวมาคุยกันหลังบ้านว่าเราจะทำธุรกิจอะไรต่อ